เียหนองว่ะจุ่มดีดีครับน้ำพี่น้องสองจุ่มน้ำครับเขาห่มเห็ดก่อครับช่วงนี้ก็เลยสิได้กับเห็ดก่อแน่นอนครับน้ำดีก่อครับเห็ดกรอไม่ใช่จิบตาหรอกพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักเรานะครับเนาะผมพ่ออันอยู่ทั้งโขกทั้งป่าทั้งเขาครับโอ้มื้อนี้เฮามาตีซี่พี่น้องมื้อนี้มากับแม่น้องน็อตครับสวัสดีจ้าเห็นมาเบิ่งเห็ดดอกแรกแห่งมานของเฮาครับพี่น้องเป็นเห็ดละโงกครับเป็นไข่เห็ดละโงกนี่อ้าวแปลกคือว่าเห็ดละโงกยังมีอยู่นี่เสียดายหลายพี่น้องไม่รู้บ่ได้มานําครับไม่รู้เก็บขาโอ้ที่แรกตั้งใจว่าเสียวมากครับนอนอยู่บ้านครับนอนอยู่บ้านซื้อเขามากัดเก็บขามาบ่ได้จำไม่รู้อีกดอกนึงตุ่มนึงไข่นึงเจ๊ดายไม่รู้ไม่ได้มาอยากมาอยู่จัดแต่ไม่ให้เขามาดอกมันเจ็บขาจ้ะสองไข่แรกแหกมาไข่ละงอกครับอีบ่าวมันเห็นละงอกหมดแล้วพี่น้องต้องหลอยมีไข่อยู่ครับนี่กันละงูครับละงูขาวมาปฏิวัติแล้วเนาะอันนี้มันจะเป็นหมูออกทีหลังหรือไม่เนี่ยละงูยังครับตุ่มนี่ขึ้นมาทีเนี่ยละงูเลี้ยงกับมือแบบว่าจะเห็ดละงกหมดแล้วออกยาวนานเนาะเห็ดละงกอันที่จริงว่าสิมันไล่เห็ดก่อได้มื้อนี้พี่น้องนกนี่หัวเขียวครับคือช่างอยากสิมีกี่หน่อยก็ครับเห็นบ่พี่น้องดอกงามด้วยครับมื้อนี้เห็ดก่อสองตูมครับดอกนี้ไหมพี่น้องยังยี่หลีครับเห็ดก้อยครับดอกนึงนี่เสียงพี่น้องฐานยุลึกครับก็เลยสีติดที่ดินแน่ไฟไม่ค่อยเจียงเท่าไรเลยจ้ะขออภัยด้วยด้วย
ขึ้นตากันโอ้ยจะได้วะน้องฐานนี่เนาะว่าเอาดอกดูเปียครับใครดิไม่แต่ยินใครมีเสียเลยครับยืดลึกครับข้าวของขยับกล้องไปทางนั้นมาละบ่ได้ซ้ำลึกหลายบ่ได้ก็เอาแต่ดอกนี่แหละครับอยากคิดเรื่องออกหรอกไข่เป็ดพี่น้องมีไข่เดียวเฮ็ดนาแหล่ครับพี่น้องเอาฉีดทายให้พี่น้องเบิ่งแค่บางส่วนเด้อครับเด้อมูใหญ่ครับมันพกมั้ยพี่น้องเดี๋ยวเอาขอฉีดทายยากครับมูใหญ่ๆครับรสชาติแซ่บเด้อพี่น้องนาแหล่พี่น้องเดี๋ยวเอาหาวางตาก่อนเงียบจักหน่อยได้พี่น้องรอให้แจ้งกับซื้อจีอดใจไม่ได้แล้วเอากล่องขยับไปทางนั้นนั่นแหละรอให้แจ้งรอให้แจ้งกับกลัวเข้ามาแย่งเนาะพี่น้องเนาะเก็บก่อนเด้องามงามก็ใกล้สิแจ้งแล้วพี่น้องกำลังสีตีหาแล้วครับตอนนี้ก็ได้น้ำไหลตรงนี้นะโอ้ยนี่ปะนี่ออกเป็นมูดีแท้พี่น้องเอ้ยเป็นเงาเป็นเงาเลยครับโอ้ยเฝ้าไปทั้งใดถือแต่เห็ดบัดนี้พี่น้องว่าจุ่มดีดีครับหล่นใหม่หล่นมืออยู่นี่เป็นจุ่มนะครับงามพี่น้องตัดขาเฮ็ดเรียบรัวโอ้หล่นใหม่หล่นมือเฮ็ดก่อครับน้ำซีดหรอครับบานต้นเชิงนี่ดอกนะครับโอ้ดอกยังไงพี่น้องน้ำงกครับเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องปลูกฝายครับเห็ดละงกยังครับยังพอมีเห็ดเลี้ยมอยู่พี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี่เขาไม่ค่อยได้เลยครับเห็ดละงก
มีไข่นี่ห้องเคลียเปิดใบใหม่ง่ายท้องสองตูมครับตอนนี้ก็แจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามาดูเฮ็ดตอนแจ้งออกแล้วเป็นยังไงตอแดงสามตูมงามๆจ้ะสามตูมงามเลยครับหมานแล้วจ้ะพี่น้องแล้วงูเลี้ยงครับนี่สองดอกครับน้องกอแดงหมาคือเป็นทั้งสี่เหรอพี่น้องโอ้บ่ายแห้งกับบ่ได้แม่งจ่อขาครับตุ่มเอาสองตัวนี้สองตุ่มงามครับเข่าห่มเห็ดก้อครับช่วงนี้ก็เลยสิได้แต่เห็ดก้อแน่นอนพี่น้องนกง้อหัวเขียวครับผึ่งไตใกล้ครับก็ครับสาตนาจ้ะพี่น้องผึ่งจ้าเพชรผึ่งอะไรมีหลายชนิดปวดจำชื่อไม่หมดจ้ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ขมเนาะดูแต่ว่ากินได้หมดเวลาเพชรผึ่งแต่ว่าอาจจะมีบางชนิดที่ขมพี่น้องเอ้ยไหนโอ้ตัวแดงดินก็ยังชุ่มๆอยู่นะทำไมหนาแตกหนาแตนไปนี่แดดแห้งโอ้เนาะกลางวันแดดอย่างแรงเลยถึงน้ำอ้อยจ้าถึงไปใกล้ครับดอกงามเลยครับบานเลยครับมาทุกมือกับบานได้ด้วยพี่น้องตูมงามครับอยู่นี่หลายดอกเลยครับถ้ามองได้จงบ่ได้เฮาสิบ่จงครับพี่น้องมองไหนมีความเสี่ยงไงไหนความเสี่ยงเขาสิบ่จงคือว่าจงไว้กับบ่ยั้งครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าอีกรอบนึงเนาะอัปเดตเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้ดูกันจ้าหมานเลยดิครับแรกๆหมานเป็นเฮ็ดนาแหล่เนาะบ่ค่อยได้ทายให้เบิ่งปานใดก็รอมาก็สิเริ่มเข้าห่มก้อครับเข้าห่มก้อก็ได้แต่เฮ็ดก้อจังว่าล่ะพี่น้องเฮ็ดก้อมีเฮ็ดผึ่งปนนิดหน่อยได้เฮ็ดละงกน้ําบ่หลายดอกครับก็เสียดายมื้อนี้ไม่รู้บ่ได้มานําแม่งนอดอุตส่าห์ได้มาเนาะพี่น้องเนาะมาคุกนี่ปกติสิเอามาได้ครับเจ็บครับบ่กล้าเอามาดอกพี่น้องขาหน้าขาหน้าบวมเขากัดเมื่อวานนี่ก็เลยบ่เอามาครับสงสัยรูปหล่อหลายก็วิ่งมากัดถึงบ้านเลยพี่น้องเอ้ย2รุม1กัดในบ้านเลยครับก็จังได๋ก่ะไปลุ้นนำกันเบิ่งครับพุ่นละทางในๆพุ่นละพี่น้องว่าสิมานเฮ็ดหยังบ่เนี่ยแต่ว่าก็ยังที่เข้าห่มก้อไปเรื่อยๆอยู่ครับห่มก้อเฮ็ดก้อเฮ็ดหน้าขาวเนาะ
เด็กดูขางข้างกับหวานเสียงสำตัวนี้ครับมันทะล่ะขางข้างก็ออกบัตตานีได้ฐานมาหมดสำกุ้งเหลืองครับเห็ดหมาขาวครับเอาก่อนเห็ดนังก็เอาแล้วพี่น้องไม่ได้เรียกดอกบัตรนี่เต็มตาไปก่อนเป็นดีเนาะครับอู้กับดอกงามอยู่ด้วยล่ะพี่น้องดอกใหญ่ดีครับสะอ่อนนี่เดินไม่เจอพี่น้องขาวกำลังงามๆนี่นี่เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเข้าใส่เลยดอกนี้ว่าดอกผิดผิดเงาเลยตุ่มเดินเลยเหรอครับเป็นเดินอะไรเห็ดหนาขาวเดินนี่มีก่อนมีก่อนมันยันทับเห็ดติดนานนี่อะไรเห็ดอย่างนี้เป็นบอกเอาดอกก่อนไหลเลยพี่น้องจ๋าดอกหน้าลายก็ไม่ต้องออกงามดีสองดอกงามอย่างออกจากดอนนาขาวเจอเห็ดชิงเหลียงจ้าดอกตัวเห็ดก้อนหรอครับโอ้โหบานเปิงซึ่งแดงเท็ดอู้เดี๋ยวเห็นอีกดอกนึงอยู่อีเด้ลูกดอกนึงหมดละดอกติดเดียวเห็ดผึ่งครับอันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออีกตามเคยปีกายนี่เฮาก็ถามพี่น้องอยู่ตัวว่าลืมจ่อยนี่ลืมจ่อยถามเดือดถามอีก FT ก็ยืนลำคาญเล่นแต่ว่าเอาไปแกงหูแต่ว่าไปแกงมันหวานอยู่ครับเนี่ยกินได้ยิ่งกินได้หวานชอบอู้เนี่ยถึงละเห็ดผึ่งครับอู้ผึ่งหวานปุ่งไฟครับวัดโทขาไหมพี่น้องก็ครับตะไคร้ครับได้ยุติอ่ะก็แดงครับ
วงหันพ่อเสียนพี่น้องที่เสียงเสียนถามห้องนะครับเพิ่นขึ้นมาแล้วแต่ทางหลังเฮาบ่ลงไปแต่แล้วบาดนี่เสียนมาแล้วเฮาก็สิอวยกลับแล้วครับบาดนี่ตุ่มแดงครับกอครับเห็ดกรอไม่สิจิบตาหรอกพี่น้องจะงูกลงฟุ้งครับบานนึงอะไรอยู่ใต้ดินพี่น้องพิสูจน์หลักฐานกองพิสูจน์หลักฐานได้บ่เนาะฐานเด็กขุดเอาปันเห็ดปวกพี่น้องให้ละงูคือดำคักดำเนื้อแต่ละพี่น้องมันก็ต้องเอาดอกเนาะมันล่างยากเอาเจ็ดดอกก็ครับดอกหนึ่งโอ้พี่ครับพี่ไกลพี่จงไหวซะอันนั้นอู้นี่ค่ะอู้พี่น้องเนี่ยผมเนี่ยว่าเนี่ยเบาจงไหวยังร้อยว่าแม่นจะเสียนหลอดตาคุณหมดเลยครับมุนหมดเลยนี่หวานซ้ำนี่เบาจงไหวซ้ำเบาจงไหวอื้อดอกนั่นเนี่ยครับเห็ดกำลังออกครับแต่ว่าออกได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องถ้าถึกแช่แล้วก็คือหมดครับหมดเลยเห็ดก้อครับนางอ้วยที่หอดรถเลยพี่น้องสวยแล้วครับมีอีกดอกนึงบาดอนเดี๋ยวล่ะเห็ดก้อกำลังออกเนาะแม่นแต่ว่าตายแล้วเริ่มเคลียร์เย็บแล้วโอ้กระดาษเห็ดครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงช่วงสรุปผลงานในการเก็บเห็ดของเฮา2คนมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะถือว่ามานครับมานอุยอะยะเลยพี่น้องคันมื้อใดบ่มานก็สิเป็นแอ๊ะแต่ว่ามื้อนี้มานเนาะพี่น้องเนาะอุยตาพอดีเห็ดทรงสิเป็นกี่หน่อยครับบ่ค่อยได้บานปานใดสิบานแน่แต่เห็ดหน้าขาวเนาะพี่น้องนี่นอกนั้นเห็ดก่อเห็ดไอ้นาแลขาผู้นะครับสิเป็นจีน้อยเฮาก็บ่ค่อยได้ถ่ายหรอกเนาะพี่น้องเนาะบ่เข้าแสงไฟปานใดถึง6ครับมุ่นถ่ายยากแต่ว่าเฮาเก็บมาอู้ได้อย่างหลายเลยครับทั้งล่างน่ะเฮ็ดหน้าแลครับผู้น่ะเฮ็ดก่อก็กําลังซอแซกําลังเริ่มครับเนี่ยแต่ว่าลังห่มก็ฮ้อยพี่น้องเพิ่นเชียร์คือห่มใดสิเชียร์ก็ห่มนั้นคือบ่ต้องเข้าแล้วล่ะครับก็อีกหลายมื้อจังสิมีให้เก็บอีกห่มนั้นก็เว้นแต่จากห่มใดที่บ่ถูกเชียร์เนาะก็สิใหญ่ครับอีกมื้อ2มื้อก็สิใหญ่อยู่ดอกคิดว่าเอามาเก็บพิกัดได้แม่นองนับมื้อนี้พิกัดก็เป็นเขาบังเหยจ้าตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิจ้าก็สิประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะกะครับสำหรับมื้อนี้เฮา2คนก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องหลายเติบคือเก่าล่ะครับกะจังได๋กะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะครับเนาะพบพ้อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า ไปกับบ้านพี่น้องเยี่ยมวันนี้ไม่โลไม่ได้มาดาแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปอัปเดตดูเป็นยังไง หายเจ็บขาหรือยังไหนไม่โลหายยัง ถึงบ้านแล้วนี่ครับเจ็บขาขาบวมเลย เขากัดได้บ่ได้เอาไปนี่ไม่รู้อยากไปอยู่ครับมากัดห้อยเฉาอยู่นี่บวมเลยครับกินยาเจ็บไหมจับมือดิเจ็บไหมจับมือพลังจับมือเนื้อยกขาได้ไหมอีกข้างนึงเนื้อได้ป่ะนี่จับมืออันนี้มั้ยอีกข้างนึงอันนี้มั้ยบ่ยกแสดงว่าเจ็บแนวก็มาต้อนรับ
เมียวกับหมาสิกันทำไมรู้สั่งเมียว